ดีสวัสดีค่ะมีกล่องแล้วอ่ะไข่แดงช็อกไข่แดงคำพูดเมื่อกี้ยังติดหูเลยนะทุกคนโอ้โหดูท่าครับโอ้โหนั่นแหละอารมณ์ดีแท้ได้กินกาแฟแล้วบ้างเนี่ยว่าแล้วไงกาแฟมาแล้วก็เลยอารมณ์ดีเท่าไหร่นะยักษ์หกแล้วใช่ไหมประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าที่มาใหม่นะครับลูกค้าที่สั่งกลับบ้านจะได้อาหารหลัง3ทุ่มนะครับส่วนลูกค้าที่ทานที่ร้านประมาณ2ชั่วโมงถึงจะได้นั่งโต๊ะนะครับขนาดนี้เราเรียกบัตรคิว1ถึง24ลงโต๊ะอยู่นะครับถึงบินโต๊ะ6ยังอ่ะตอนนี้หมูยอกับหอยแครงหมดแล้วนะครับอ๋อนี่พี่สายอารมณ์ดีนะทุกคนไหนอารมณ์ดีดีเมื่อกี้อารมณ์ดีพี่สายเนี่ยแกเป็นผู้หญิงนะแต่แกใจดีนะใช่แต่จะบอกเลยว่าพี่สายไม่ได้เป็นคนหยิกนะครับบอกเลยเป็นคนปากร้ายใจดีฮะเมื่อกี้พี่สายจ่ายใต้โต๊ะมาอ๋อขายจ๊อบหน่อยนึงพี่จ่ายใต้โต๊ะมาขายจ๊อบหน่อยนึงตอนนี้ก็เราใส่ให้กระเทียมทุกกล่องเลยเนาะใช่ทุกกล่องจานนะเพราะว่าลูกค้าจะไม่ต้องขอนะเพราะว่าส่วนมากคนก็อยากกินกระเทียมจะเพิ่มหมูได้ป่ะใช่เพิ่มพอหมูทอด1กับหมูสับไว้1กับบ้านหรือว่าที่โต๊ะได้ๆได้ของกี่เท่าไหร่ครับค่ะลูกค้าโต๊ะคิวเท่าไหร่คะ120สักคู่นะคะลูกค้าค่ะกำลังแบบริ้งมือขอกล่อง2ใบจ้ากล่องอันนี้โต๊ะเอาเสร็จแล้วไปโต๊ะ4นะต่อไปคิวที่8โต๊ะ4ค่ะเมื่อกี้พี่สายพูดเรื่องหน้าอยู่โอ้ยอะไรคือ
พูดเรื่องหน้าอยู่เลยทีนี้ตูก็ไม่รู้ว่าตูก็เลยบอกว่าพี่ซายจะไปรีแพ้หน้าใหม่เหรอพี่ซายก็บอกว่ารีแพ้เขาใช้กับส่วนอื่นพี่แต่แหละตูก็ไม่รู้ไงพี่ซายเขาก็บอกว่าใช้กับอันนั้นเลยอ่ะแกบอกไม่ต้องลบคลิปแล้วนะตูก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้กันได้ต้องใช้คำพูดให้ถูกนะอ๋อตู้ก็ไม่รู้ไงคะว่าพี่ว่าไปศึกษาให้ดีอ๋อไม่ใช่แค่ได้อย่างเดียวไอ้คนรีแพ้เขาใช้กับลิมใช้กับลิมนะครับใช้กับลิมยังขำอ่ะรีแพ้หน้าว่ะขำมากเลยเปิดหน่อยค่ะทิชชู่หน่อยเดี๋ยวเอาทิชชู่ปลากระเด็นกระโดนกินเลยไม่มีอะไรหรอคะทุกคนปลาลงปลาน้ำยำกินรสสิบเอ็ดเฮ้ยยำหมูยอถึงช้ำอะไรรีบๆอ่ะมันจะหยิบอะไรไม่ค่อยถูกนะครับนี่ผู้ช่วยมาละเวลาแบบรีบๆอ่ะจะทำให้เร็วอ่ะช้ากันเร็วคือแล้วก็หายทันเร็วทีมัวแต่มือสั่นเนี่ยมัวแต่แบบจะเคยไงหัวหลกเนี่ยไม่ใครหลกแล้วหลกตัวเองงงดีฮะเดี๋ยวเราทิชชู่มาเช็ดเบื่อครับจริงเหรอจริงแต่พี่เบื่อเนี่ยจะไปว่าอย่าง
คนดูยังไม่เบื่อเลยครับคนดูเบื่อไหมครับเบื่อคนดูเบื่อแต่ดีกันเลยนี่อยู่ได้เบื่อเลยไม่มีหรอกมีแต่คนถามหาเวลาไม่มีเห็นพี่ทรายต้องดูจังหวะฮะเวลาพี่ทรายยุ่งๆตุ้มก็ไม่ค่อยมาถ่ายพี่ทรายเท่าไหร่ฮะเพราะว่าพี่ทรายถ่ายเอาไปลงนี่ก็โดนด่าอย่าด่าพี่ทรายกันนะคะทุกคนเพราะว่าต้องใช้สมาธิมันก็ยุ่งจริงๆไม่มีใครยิ้มได้ตลอดเวลานะฮะถ้าเกิดยิ้มตลอดเวลาก็คือบ้ามีตาบอกว่าเอามะนาวชิ้นมาเติมหน่อยมีรางวัลพนักงานดีเด่นนะครับไม่ขาดไม่ลาไม่สายใช่ไหมพี่สายจะมีตอนนี้น่าจะมีจัดขึ้นเดือนหนึ่งได้คนหนึ่งหลายรางวัลนะเพราะว่าทุกคนมันไม่มีขยันแค่คนเดียวใช่จะมีแบบทุกคนเนี่ยทุกคนนะบัตรคิวที่25ครับบัตรคิวที่25อยู่ไหมครับทางนี้เลยครับ